ก็ได้ดูโจกันไปแล้วนะครับสำหรับแมนยูที่ <laughs> 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 แพ้ไบตันไอทีมนี้อีกแล้วเออไอไบตันนี่มันแบบเป็นของแสลงของแมนยูนะครับบอกไว้ก่อนแบบว่าเจอมันทีไรนี่มันมันต้องจบไม่ถ้าเกิดว่าจบไม่แบบทุรักทุกเลมันก็ต้องจบไม่สวยอะ่ะเออก็ครั้งนี้ก็จบไม่สวยครับไปเยือนไบตันในเกมที่สองของฤด,ดูการนะซึ่งเออผมรู้สึกว่าเออทีมเราเนี่ยที่แมนยูเนี่ย จะว่ามันแย่มันก็ไม่แย่เจ้าว่ามันดีมันก็ไม่ดีเหมือนกับว่าเหมือนกับยังจูนเครื่องกันไม่ติดอ่าบอกแค่นี้ดีกว่านะก็คือแบบว่าทีแมนยูเนี่เพิ่งเปิดฤดูกาลแบบเครื่องมันยังจูนไม่ติดครับช่วงครึ่งแรกนี่ทรงดีนะทรงดีแต่ว่ามันมันมันจบสกอร์กันไม่ขเม้ยอย่างไอเมสันเมาส์นี่ยโอ้โหแบบควยมากครับแลยังแบบก็ยังคิดอยู่เลยมันซื้อมันมาทํใหม่วะเมสันเมาส์แล้วก็ครึ่งหลังนี่ เทนฮาก็โชว์ด้วยการเอาบรูโนออกเออเอาบรูโนออกนะส่งเดลิกกับอันโตนี่แล้วก็ทางไอ้ไขว้อีกคนหนึ่งนะลืมเลวที่มาแทนบรูโนนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหเน่าเรียบร้อยซึ่งออืผมก็คิดอยู่ว่าเอะเอาบูโนออกมันจะรอดหรอวะก็ นั่นแหละครับก็ไม่รอดจริงๆซึ่งคนที่มาแทนก็คือแมกโทมินีนะครับอ่ะจําได้แล้วก็คือว่าเอ่อช่วงที่มันยิงผมผมเฮหลายรอบมากนะแมตชนี้เนี่ยเฮหลายรอบมากก็คือแบบว่าส่งบอลเข้าประตูไปได้แล้วแต่ว่าโดนจับล้หน้าอย่างไอจังหวะไอการาโชกไอเซิร์กซีอ่ะอู้หูแบบอะไรวะเฮอุซาเฮเกอร์เลยกูแบบฮะอุ่าหเฮไปแล้วแล้วเฮเกอร์เลยเรียบร้อยครับ สุดท้ายก็แพ้ไบรตันไปครับ2ประตูต่อหนึ่งโดนล้ออีกแล้วครับพี่น้องนัดหน้านี่เจอพวกพี่ๆด้วยนะโอ้หล่ออย่าเศร้าใจซึ่งแมตชนี้ถ้าเกิดว่าจะว่าใครห่วยสุดผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ปะว่าใครห่วยสุดแต่เอาเป็นว่าทุกคนก็พยายามกันได้ดีๆนะครับแค่ติดแค่ว่ามันยิงจูนกันไม่ติดเฉยๆไอ้แลตฟ,ฟอร์ดนี่ก็แบบแปลกๆนะแมตชนี้ก็คือ โดยรวมก็คือทีมเรามันจูนกันไม่ติดอ่ะบอสรุปโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เสียดายเหมือนกันสำหรับทางแมนยูที่แพ้ไบรตันแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้คาบ้านก็ไม่เป็นไรครับแต่แต่ก็อน,นั้นแหละนัดหน้าเจอพวกพี่ๆนี่ผมว่าทีมเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังจูนกันไม่ติดหรือว่ามันมีประสิทธิภาพกันแค่นี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นจูนกันไม่ติดมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดมันมีประสิทธิภาพแค่นี้ผมว่าดูดูการเนี่ยผมว่าเป็นทีมกลางตารางอีกเช่นเคยเหมือนกับฤด,ดูการที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันจูนกันติดเมื่อไหร่เราก็อาจจะมีสิทธินะครับแต่ว่าปีกนี่มีหลายตัวนะทีเ่เป็นตัวเลือกนะครับทั้งอาลโตนี่ซานโชเมสันเมาส์เมสันมา์เดี๋ยวนี้มันเป็นกองหน้าเป้าเดี๋ยวนี้อ่ะเทนฮากชอบจากเมสันมา์เป็นหน้าเป้าก็อ่ะ นับด้วยแ,บบแมนเมสันเมาส์อามาดกาณาโชแต่ถ้าเป็นผมไม่เอาไอ้เลดฟอร์ดลงแน่น,นอน,นมันมันแปลกแปลครับเลดฟอร์ดนี่ชุดหลังหลังมันเป็นอย่างนี้มาแบบดูการตั้งแต่รูปการที่แล้วแล้วก็ยังแบบยังไม่กู้สามารถกู้ฟอร์มเดิมกลับมาได้นะครับสำหรับทางแรดฟอร์ดก็เซ็งครับเซ็งแบบว่าผมผมคิดอยู่น,นนะถ้าเกิดว่าทรงบอลมันเป็นแบบทรงแบบครึ่งแรกอะต่อให้มันโดนนํามันก็มีสิทธิ์ตามได้เว้ยแต่ว่าพอแบบ แมนยูยิงนำหนึ่งสูเอ๊ะยิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งปุ๊บนี่มันอะไรก็ไม่รู้ครับมันทรงมันแปลกแปลกมันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะต่อกันจูนกันติดซะเท่าไหร่มันดูขาดกันเกินแล้วมันก็ไม่ได้ขาดกานเกินละขาดไปเลยอ่ะเออก็นั่นครับสหรับทางแมนยูใครที่อ่ล้อก็ล้อไปครับผมสะพานใบตั้นแต่ยอมรับว่าไบตั้นก็มาดีเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะโค้ดใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ ก็เชียร์กันต่อไปครับแมนยูนัดหน้าเจอพวกพิพๆนะครับก็รอดูกันต่อไปแต่ว่าถ้าเป็นทรงอย่างนี้นะครับผมว่าอาจจะโดนพวกพี่ๆเก็บก็ว่าได้นะครับผมบอกแค่นี้แหละ